ราศีเมถุนนะคะเกิดวันที่16มิถุนาถึง15กรกฎาเป็นคนธาตุดินนะคะหมายมงคลก็จะมีโพยเซียนทับทิมต้นเข็มนะคะแล้วก็ต้นมูกเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี้ยเป็นไม้มงคลยังไงก็จะมีโพยเซียนโพยเซียนเนี่ยเหมือนกับว่าให้มีโชคมีลาภคนที่ปลูกเนี่ยถ้ายิ่งดอกออก8ดอกนะคะก็ยิ่งเป็นสิริมงคลเลยค่ะอันนี้เป็นดอกใหญ่ๆนะคะแล้วแต่เราชอบดอกแบบไหนต้นทับทิมต้นทับทิมก็ดีอยู่แล้วนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะมีความสงบแล้วก็ขจัดสิ่งไม่ดีเป็นสิริมงคลสำหรับคนชาวราศีเมถุนนะคะต้นเข็มต้นเข็มนี่ก็เปรียบเสมือนความฉลาดหลักแหลมต้นเข็มก็ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมถุนค่ะสำหรับต้นโมกนะคะก็ทำให้เกิดความสุขร่มเย็นสงบสุขนะคะดูสิคะแม้แต่ผึ้งยังชอบเลยเห็นไหมคะเปรียบเสมือนความดีคนนิยมชมชอบมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกอย่างก็เป็นมงคลหมดเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ไปหาซื้อมาปลูกนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ